สวัสดีค่ะจากมาลายองพยอมค่ะวันนี้พอดีเลยตอนบ่ายสองฝนตกนะคะก็เลยลองมาขุดดินดูนะคะว่าจะใช้ได้ไหมก็พอลุ้นนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาปลูกนะคะก็มีต้นสาเกนะคะต้นละมุดแล้วก็มะกอกฝรั่งแล้วก็กระท้อนนะคะอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้ก็คือต้นมะลินะคะต้นมะลิก็มีต้นพญากาหลงติดมาด้วยนะคะเดี๋ยวก็ปลูกรวมกันไปเลยใครโตก่อนก็เจริญเติบโตก็ได้ดีก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาขุดกันค่ะขุดเพิ่มอีกนิดนึงเพราะอันนี้มาทดลองไว้ว่าดินเปียกพอไหมถ้าเปียกไม่พอก็จะต้องวางสายน้ำหยดนะคะปลูกแบบไม่ง่ายนะคะสไตล์ของบาลายองพยอมอันนี้ก็ปลูกตรงแถวเก่านะคะแถวเก่าปลูกต้นเคไว้เดี๋ยวต้นนี้ก็จะมาปลูกต้นมะกอกฝรั่งนะคะต้นยิกยีเชียวไม่รู้จะได้ดีหรือเปล่าเป็นมะกอกเพาะเมล็ดนะคะตั้งกองยาเทสฝนตกมาก็เฉอะแฉะฝนไม่ตกมาก็ปลูกทำอะไรไม่ได้น่าจะปาดก้นออกเนาะไม่ต้องผ่าลากเขาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เลยโอ้ยมีไอ้ตัวพันนี้อีกแล้วลากเขาไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะต้นนี้ซื้อเขามานะคะซื้อมาต้นละ80บาทตอนนี้ต้นไม้ขึ้นราคานะคะมะกอกนี้ซื้อมาต้นละ30บาทปลูกง่ายๆนะคะเมื่อเขารากติดดีแล้วค่อยว่ากันใหม่จะใส่ปุ๋ยจะบำรุงดินจะใส่ปุ๋ยคอกจะใส่จุลินทรีย์นะคะตอนนี้ก็ขอปลูกให้เขาลากติดก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นหญ้าที่บาลายองพยอมตัดตีเขาไว้นะคะมีขาวๆไม่รู้เป็นเชื้อราหรือเปล่าเอ่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้เชื้อไตรโคโดมานะคะมาราดรถทีหลังก็ได้แล้วนะคะ1ต้นมีดอกติดด้วยนะคะส่วนต้นนี้ก็คือต้นเดิมนะคะต้นดั้งเดิมนะคะดกมากดกจนกิ่งแทบหักเลยนะคะแล้วอยู่ดีๆเขาก็ยอดนี่เสียหมดเลยนะคะจะเป็นผุแบบนี้หมดเลยก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเพี้ยแป้งหรือเปล่าเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะแตกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะยอดก็หงิกหงิกง่อยง่อยไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะเพราะว่าเพี้ยแป้งระบาดในช่วงปีใหม่พอดีนะคะก็เลยนำมาปลูกใหม่อีกต้นหนึ่งส่วนตรงนี้ก็จะปลูกต้นสาเกนะคะนี่ค่ะก็จะขุดได้ประมาณนี้นะคะเหนื่อยรากดีมากเลยนะคะสำหรับสาเกนะคะรากขาวจั่วดีจังเลยนะคะนี่เราก็จะเอาตั้งแบบนี้เลยนะคะสาเกเป็นไม้ที่ปลูกง่ายนะคะเมื่อก่อนเมื่อ30กว่าปีที่แล้วของบาลายองพยอมก็มีอยู่ต้นนะคะเป็นสาเกข้าวเหนียว
กินอร่อยมากกินกันทั้งบางเลยนะคะก็ปลูกไว้ใครๆมาก็มาขอใครมาก็มาขอพอบ้านเราพยอมมาอยู่ไปทำงานที่ก็ให้เขาเช่าหมดพอดีพ่อของบ้านเราพยอมเสียก็คนเช่าโค่นทิ้งซะงั้นโค่นทิ้งต้นไม้เสียหายไปเยอะมากแล้วก็เอามาปลูกใหม่ตอนบ้านเราพยอมกลับมาทำไร่ก็หามาปลูกใหม่ก็โตแล้วล่ะได้สองปีกว่าแหละใกล้จะติดลูกแล้วก็พอดีเลยไฟไหม้ป่าอ้อยลามเข้าสวนไหม้หมดเลยนะคะเพราะช่วงนั้นยังจัดการสวนไม่ถูกต้องนะคะและอีกอย่างนึงเราก็ปลูกอย่างเดียวไม่ค่อยได้ดูแลไม่ได้ป้องกันมัวแต่ห่วงทำไร่อ้อยนะคะในปีนี้ก็เลยตัดสินใจมาปลูกใหม่เพราะว่าจัดการสวนได้เรียบร้อยแล้วนะคะป้องกันไฟได้เรียบร้อยนี่ค่ะได้อีกหนึ่งต้นนะคะสำหรับต้นสาเกข้าวเหนียวนะคะส่วนตรงนี้ก็จะปลูกกระท้อนนะคะรู้สึกว่าดินตรงนี้จะแข็งมากอันนี้รากกระท้อนเขาขดนะคะนี่ค่ะรากขดแล้วเหมือนรากจะผุๆด้วยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาอยู่กับบ้านเราพยอมเดี๋ยวใช้เชื้อไตรโคเดอร์มานี่โอ้ยอันนี้เป็นกระท้อนติดตานะคะไม่รู้ทำไมใบไหม้หมดเลยเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่ซื้อมานี่ยังไม่ได้ทำอะไรหรือว่าตอนมานี่โดนแดดจัดมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ก็เป็นดินที่ไถไว้ก็จะร่วนซุยนิดนึงก็จะมีเศษหญ้าเอาดินบนลงล่างเอาดินล่างไว้บนเดี๋ยวต้องหาหลักมาตอกนี่ฝนตกมาใหม่ไม่รู้ว่าคืนนี้ฝนจะตกมาอีกหรือเปล่าก็เสร็จแล้วอีกหนึ่งต้นนะคะสำหรับต้นนี้ก็คือต้นกระท้อนนะคะเป็นกระท้อนห่อกระท้อนปุยฝ้ายนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ